สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พวกจอยก็จะไปส่งลูกสาวที่สถานีรถไฟในเมืองยอร์กทุกคนลูกสาวจะไปเที่ยวที่ประเทศสกอตแลนด์จ้ะไปแค่คืนเดียวจ้ะทุกคนลูกสาวคนโตจ้ะนางอยากจะไปดูคริสต์มาสมาร์เก็ตที่สกอตแลนด์เนาะพ่อกับแม่ก็เลยถือโอกาสขับรถไปส่งที่สถานีรถไฟจ้ะเพราะช่วงนี้รถเมย์ก็คนแน่นทุกคนคนเขาจะหันมานั่งรถเมย์มากกว่ารถไฟจะช่วงนี้เพราะว่ารถไฟมันแคนเซิลบ่อยเนาะก็กำลังเดินทางเข้าตัวเมืองยอร์กจ้ะทุกคนช่วงนี้รถจะติดมากเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าทุกคนก็หลั่งไหลมาช้อปปิ้งคริสต์มาสช้อปปิ้งกันนะจ้ะคนก็จะหนาแน่นอย่างนี้ละจ้ะเมืองยอร์กเพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทุกคนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขาจะมาพักที่นี่เพราะโรงแรมเยอะจ้ะที่นี่แล้วมันก็ใกล้กับสถานีรถไฟจ้ะเดินทางก็สะดวกสบายกันจ้ะทุกคนก็จะส่งลูกตรงสถานีรถไฟจากนั้นพวกจอยก็จะไปบ้านแม่ย่าจ้ะเพราะว่าจอยไม่ได้ไปบ้านแม่ย่านานมากแล้วทุกคนแม่ย่ากำลังจะขายบ้านจ้ะทุกคนตอนนี้กำลังติดป้ายประกาศขายบ้านในออฟฟิศนะเพื่อนๆหรือในบริษัทนั่นแหละจ้ะส่งลูกเสร็จแล้วจ้ะนี่คนก็ลงจากรถไฟมากันเยอะแยะมากมายเพื่อนการเดินทางไปบ้านแม่ย่าก็ใช้เวลาประมาณเกือบ1ชั่วโมงจ้ะทางก็ประมาณนี้แหละจ้ะรถเยอะหน่อยวันนี้น่าจะแม่ย่าจอยเขาก็จะขายบ้านแล้วทุกคนเนาะติดป้ายประกาศขายแล้วจ้ะขายประมาณ 500,000 ปอนด์จ้ะเป็นเงินไทยก็ประมาณ20กว่าล้านจ้ะแล้วแต่ค่าเงินขึ้นเงินลงทุกคนแต่วันที่จอยดูนี่คือประมาณ22ล้านบาทจ้ะนี่จ้ะถนนหนทางก็ประมาณนี้ทุกคนนี่แหละจ้ะชนบทอังกฤษก็ประมาณนี้ถ่ายวิวสวยๆให้ทุกคนได้ดูแล้วก็จะพาทุกคนไปดูบ้านแม่ย่าก่อนที่ว่าเขาจะขายให้คนอื่นเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านแม่ย่าก็จะถ่ายให้ดูจ้ะทุกคนถึงบ้านย่าแล้วจ้ะทุกคนย่ามาอยู่หอมเขาจุดไฟผิงนี่จ้ะบ้านย่าติดป้ายราคาขายแล้วนะทุกคนนะเดี๋ยวจอยจะให้ดูแกไม่ได้ติดป้ายตรงนี้หรอกแกติดป้ายในออฟฟิศอะที่จะขายบ้านนะจ๊ะนะราคาก็ 500,000 ปอนด์จ้ะนะเป็นเงินไทยก็เกือบนะเพื่อนๆ นะเกือบ22ล้านอะล้านบาทอะจ้ะนะ500,000ปอนด์อะครึ่งร้านปอนด์นะนั่นแหละแกก็ติดป้ายประกาศขายแล้วอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ต่อไปก็มีคนมาซื้อก็ไม่ใช่เป็นของเราละทีนี้ก็เป็นเจ้าของคนอื่นที่ต้องมาอยู่ที่นี่นะจ๊ะดูแลไม่ไหวหรอกทุกคนก็ดูสนุกไก่ป่าบินใหญ่เลยย่าเขาดูแลไม่ไหวหรอกลูกเต้าก็ไม่มีเงินที่จะมาซื้อต่อแม่ต่ออะไรหรอกเพื่อนๆนะหาเช้ากินข้ามกันทั้งนั้นแหละเขาไม่มีเงินมาซื้อต่อหรอกแกก็จะขายหลังนี้ย่าจอยก็จะขายหลังนี้แล้วก็ได้เงินก็จะไปซื้อหลังใหม่อยู่ใกล้ชุมชนอยู่ใกล้หมอใกล้แหล่งช้อปปิ้งแบบร้านค้าอะไรประมาณนี้เพื่อนๆนะเจ้าของใหม่ก็จะมีเจ้าของใหม่มาดูแลใครมีเงินก็ซื้อไม่รู้จะขายได้ตอนไหนนะแต่ว่าตอนนี้ประกาศขายในเว็บไซต์ไงเว็บไซต์ขายบ้านอะนะแต่แกแม่เขาติดแต่นู่นนะไก่ป่าเพื่อนไก่ป่าช่วงนี้เยอะแต่บ้านไม่ได้ติดป้ายขายแบบวางป้ายขายหน้าบ้านหรือไปนั่นคือลงประกาศขายในออฟฟิศจ้ะในบริษัททีนี้เห็ดที่ว่าจอยเคยมาเก็บตรงนี้นะเห็ดเพราะปู่ก็คงจะไม่ได้แล้วจ้ะโอ้ยกระรอกกระโดดเลยขนาดนั้นอะวิ่งหนีอะไรของมันก็ไม่รู้กระรอกกระแตกอะเยอะแยะจอยก็ตกใจวิ่งมาโอเคเพื่อนเพื่อนจะมาดูเห็ดเห็นเขาบอกเจอเห็ดต้องใส่เห็ดแบบตายแล้วแหละต้นไม้ก็ล้มอยู่นะจะดูแลไม่ไหวหรอกจ้ะทุกคนนะดูแลไม่ไหวหรอกอย่างที่บอก
เน่าแล้วแหละนี่เน่าแล้วนี่ร่วงเน่านี่ร่วงเน่ามาแล้วนี่แล้วก็นั่นเหมือนกันมันก็จะเป็นเชื้อต่อๆไปนั่นแหละจ้ะนี่มันจะใช่นี่เห็ดเน่าแล้วจ้ะนี่เป็นเชื้อต่อไปจ้ะทุกทีเจ้าก็มาเก็บแล้วเพื่อนๆปีนี้มันขึ้นช้าจ้ะทุกคนขึ้นช้าก็เลยแบบให้นี่นะมาไม่ทันมันมันก็เน่าที่จอยบอกก็ติดป้ายติดป้ายประกาศขายในเว็บไซต์ในบริษัทเขาจัดทำให้นั่นแหละเดี๋ยวจอยก็จะเอารูปลงให้ดูนะว่าเขาติดป้ายขายนะจะจ้างคนมาตัดเพราะว่าต้นไม้มันหักไงทุกคนนะต้นไม้มันหักแกก็เลยต้องแบบว่าจ้างคนเข้ามามาตัดมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยตัดปุ๊บก็เอาไปทำไฟผิงจ้ะนู่นแหละยาวไปนู่นแหละจ้ะถามว่าลูกเต่าเขาคิดยังไงกันคะอยากรู้ว่าลูกเต่าคิดยังไงแม่ขายบ้านก็ไม่คิดไงก็จะคิดแค่ว่าให้แกไปอยู่ตรงไหนที่แบบเจริญที่เจริญใกล้หมอใกล้ร้านค้าใกล้อะไรทุกสิ่งทุกอย่างอะลูกเขาก็มีความสุขละเขาไม่มานั่งคิดอะไรหรอกไม่น่ามานั่งเสียดายแทนแม่หรอกจ้ะเพราะว่าแม่เขามีความสุขอะไรเขาก็ปล่อยให้แม่เขาทำอะเพื่อนเพื่อนเขาไม่มานั่งห่วงอะไรทั้งนั้นนะเขาห่วงแม่เขาว่าอยู่ไกลอย่างเงี้ยอยู่ไกลจากตัวเมืองอย่างเงี้ยอยู่ชนบทอย่างเงี้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันยากลำบากนะมันยากลำบากแต่ถ้าแม่เขาอ่ะไปอยู่บ้านตรงที่ว่าตรงเจริญอ่ะไก่หมอไก่ลงไก่หมอไก่ช็อปซื้อข้าวซื้อปลาแบบสะดวกสบายยามหน้าหนาวไม่ต้องขับรถอย่างเงี้ยตรงเนี้ยยากก็ขับรถยากถ้าเป็นน้ำแข็งมีหิมะก็ไปหาหมอไปอะไรลำบากอ่ะจ้ะนะก็ตอนที่แกจะไปอยู่มันก็ใกล้เพื่อนฝูงแกด้วยแกก็จะมีสมาคมแกก็จะมีอะไรทำเยอะแยะมากมายนั่นแหละจ้ะทุกคนเขาไม่มานั่งคิดอะไรมากมายหรอกจ้ะคือแม่อยากขายก็ขายนะของแม่อย่างเงี้ยเขาก็คิดกันแค่นั้นแหละจ้ะจะเดินหอบเดินขึ้นเนินเพื่อนอาจจะถ้าดูแลไม่ไหวก็ต้องปล่อยไปตรงนี้ก็นอนได้จ้ะหน้าร้อนอ่ะมันจะมีห้องนอนอยู่ตรงนี้มีที่นอนมีการน้ำร้อนนู่นได้เขาอะอันนี้พ่อปู่ทำเองจ้ะนะพ่อปู่เขาทำเองเขาดีไซน์เขาทำเองนี่อันนี้ถ้าคนใหม่ซื้อก็เป็นของเขาหมดแล้วแหละจ้ะหอบเลยเดินมาแค่นี้ย่าจอยเข้าไปไอ้นี่นะเพื่อนๆนะเขาไปช่วยงานอะไรสักอย่างนี่แหละเข้าไปช่วยงานอยู่ร้านขายของมือสองจะกลับบ้านก็ประมาณสัก4 โมงเย็นประมาณนี้ประมาณนี้แหละจ้ะทุกคนบ้านแกเดินดูเราไม่มีโอกาสที่จะได้มาอีกแล้วไงถ้าขายได้อ่ะนะไปของคนอื่นเราก็ไม่สามารถที่จะมาได้ละหลังใหญ่ด้านนั้นนะหลังใหญ่ตรงนั้นน่ะก็คนแก่จ้ะแก่กว่าแม่ย่าจอย2 คนนั้นเขาอยู่กัน2 คนผัวเมียส่วนหลังนี้ก็เขาก็ยุ่งกันจ้ะนะเพราะว่า2 ผัวเมียนี้เขาก็ฟาร์มเมอร์เพื่อนๆไม่ค่อยอยู่บ้านเท่าไหร่ไปนู่นไปนั่นไปนี่อ่ะนะบ้านคุณย่าแกก็อยู่มานานแล้วแหละหลังนี้ทุกคนถึงเวลาให้คนอื่นเข้ามาดูแลมั่งอาจจะถึงเวลาก็ผัดคนมาอยู่ขายเย็นอากาศเย็นหนาว
เดี๋ยวจอยจะเข้าบ้านแล้วจ้ะในบ้านสวยนะเงียบสงบดีทุกคนนี่แหละอันนี้ห้องนั่งเล่นจ้ะห้องรับแขกห้องนั่งเล่นย่าแกถักเลยไม่รู้นี่ดูคุณย่าเขาถักผ้าพันคอมั้งโอเคเอาของออกไปทิ้งเยอะอยู่ได้แล้วเพื่อนๆมาก่อนเยอะไงตอนนี้แกก็แบบจัดแบบใหม่ดูของอันเก่าอันแก่ของแกแกไปทิ้งเยอะอยู่วิดีโอซีดีอะไรอย่างเงี้ยแกทำอันนี้ของเก่าของแกจ้ะของเก่าของแกดอกไม้แกก็สวยนี่ทุกคนสวยนะงามคักงามแน่นี่แกตกแต่งดูดิกระจุกกระจิกคริสต์มาสอันนี้ก็เป็นอีกห้องหนึ่งก็อันนี้ก็จะเป็นอีกห้องหนึ่งแกเอาโต๊ะเข้ามาไว้ในบ้านเพราะว่ามันถูกฝนถูกหิมะถูกอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้แบบว่าผุพังนะจ๊ะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ถูกเพื่อนเอ้ยแพงนี่ก็ห้องซันรูมจ้ะแต่ห้องอื่นก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูหรอกพี่แอนดี้อยู่ในนั้นไม่ค่อยอยากจะถ่ายถ้าผัวอยู่นี่ไม่ค่อยอยากจะถ่ายนางอยู่ตรงนั้นนางนั่งเล่นโทรศัพท์อันนี้ก็ห้องครัวจ้ะห้องครัวห้องน้ำก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งห้องนอนก็ไม่ได้ถ่ายหรอกเพื่อนๆนะเราไม่สามารถที่จะไปก้าวไกลถึงขนาดนั้นถ่ายแค่ตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำจ้ะที่อาบน้ำแบบฝักบัวก็จะเป็นแบบอ่างจ้ะอ่างห้องน้ำยาก็จะตกแต่งประมาณนี้ไม่ใหญ่มากจ้ะพอประมาณนี่แหละจ้ะประมาณนี้ห้องน้ำเมืองเคอร์บี้มอไซค์กับทุกคนจอยกับพี่แอนดี้ก็เดินทางมาที่เมืองเคอร์บี้มอไซจะไปหาแม่ย่าจ้ะนะมาทักทายแม่ย่าแต่จอยกับพี่แอนดี้จะไม่ได้ถ่ายแม่ย่าให้ดูนะเพื่อนๆ นะเพราะแกอยู่ในการทำงานอยู่จ้ะแกทำงานในร้านมือสองเมืองนี้แหละจ้ะที่ย่าจอยจะมาหาซื้อบ้านเพื่อนๆเขาก็ชินกับที่นี่แล้วจ้ะมันมีร้านค้าร้านอะไรอย่างเงี้ยหาหมอก็ง่ายคุยกับแม่ย่าเสร็จพวกจอยก็เดินทางกลับบ้านก่อนจะมืดจ้ะเพราะว่าสามีจอยไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนจ้ะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่ชอบเลยจ้ะนะขับรถกลางคืนเนี่ยนี่จ้ะบรรยากาศยามเย็นๆก็ประมาณนี้จ้ะตะวันกำลังจะตกดินเพื่อนๆประมาณ3 โมงกว่าแล้วจ้ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าตะวันจะตกดินไวมากเลยเพื่อนๆถนนก็คนเยอะแยะมากมายเขาไปช้อปปิ้งที่ดีไซเนอร์เอาท์เล็ตแล้วก็ไปแถวๆพวกอาสดาแหล่งช้อปปิ้งนั่นแหละจ้ะทุกคนบางคนก็เดินทางไปทะเลก็กลับบ้านจอยก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ